็นหน้าตาก็น่าทานแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่พริกไทยตามือเนี่ยเขาอยากจะช่วยเพราะว่าเป็นร้านที่ผ่านการสู้ชีวิตมาเยอะมากมดดำเกิดไว้แล้วนะคะว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยจากการที่เป็นหนี้แล้วก็หนีเจ้าหนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจนตอนหลังเนี่ยก็คิดว่าเจอสารคดีอันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าทำก็เลยคิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมากับโรตีโอ่งนั่นเองสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมพี่โยพี่หนูสวัสดีครับร้านจะไก่ย่างโอ่งอะไรอย่างเงี้ยไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งใช่ไหมโรตีโอ่งใช่เห็นมาจากสารคดีก่อนใช่ค่ะตอนแรกเห็นจากไหนคะก็ย้อนไป16ปีที่แล้วเลยค่ะไม่ได้เพิ่งขายนี่คือ16ปีแล้วเคยขายแล้วครั้งนึงเคยขายแบบนี้ใช่คือตอนนั้นป่วยแล้วก็ไม่มีเงินค่ะคุณนี่ด้วยแล้วก็ทั้งจากค้ำประกันเขาแล้วก็ยืมเขาด้วยอะค่ะแล้วก็คือไปค้ำประกันคนเขาใช่แล้วก็ในส่วนนี้สินก็มาหาเราใช่แล้วก็เครียดจนป่วยก็ป่วยด้วยค่ะแล้วก็ตอนนั้นแฟนนะขับรถเคนแต่ว่าก็คือเงินไม่พอใช้ก็เป็นช่วงที่เขาปลดงานด้วยไงคะก็นอนเครียดจะทำยังไงดีให้แบบมันรอดอ่ะร้านมันเหลือพันกว่าบาทแล้วค่ะทั้งชีวิตเหลือพันกว่าบาทสองคนผัวเมียนะไม่เหลือตังค์เลยเหลือแค่นั้นตอนป่วยเป็นอะไรก็คือเป็นคุณเครียดอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดแล้วมาจากความเครียดความเครียดเนาะค่ะก็คือเราก็รักษากันก็เป็นแบบเป็นความเชื่อด้วยนะคะก็คือเป็นร่างทรงด้วยตอนนั้นแล้วยังไม่รับร่างทรงก็คือยังแบบยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้เท่าไหร่แต่คือทำยังไงให้มันรอดไปได้คืนนั้นก็เลยนั่งดูสารคดีประมาณเที่ยงคืนเป็นนักมีต่างประเทศอะค่ะเขาก็มีแป้งแปะไปในโอ่งแต่เป็นไม่โอ่งมันเป็นอุโมงค์อะค่ะเขาก็บอกว่าก็เหมือนกับอินเดียอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ประมาณนั้นค่ะสารคดีต่างประเทศเราก็มองว่าเฮ้ยจะทำได้ไหมเขาบอกว่าโรตีโอ่งบ้านเราเรียกว่าโรตีโอ่งแล้วก็ตัดโฆษณาไปเลยประมาณ16-17ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีสื่อโซเชียลนะคะใช่แล้วก็เช้ามาก็บอกแฟนเลยว่าด้วยตังค์พันกว่าบาทไปซื้อโอ่งมีก่อนเนี่ยนะตอนแรกมานึกว่ากองสมัครชัยนะฮะมาร้อนเลยแค่กลางคืนเห็นว่าอ๋อเขาทำแบบโรตีโอ่งในสารคดีเช้ามาไปซื้อโอ่งเลยนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวไปตรงนู้นกันหน่อยค่ะอันนี้พี่โยใช่ไหมพี่โยฮะนี่พี่หนูพี่หนูพี่โยโอเคไปซื้อบอกแฟนให้ไปซื้อโอ่งแล้วยังไงต่อแล้วก็ซื้อแป้งทุกอย่างมาลองทำตอนนั้นไม่รู้สูตรแล้วค่ะอ่าฮะแล้วก็หัดลองทำลองผิดลองถูกไปค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเหลือเงินแค่นั้นแล้วอ่ะอ uh-huh. มันก็ต้องหาทุนคืนแล้วอ่ะต้องกินต้องใช้นี่อีกค่ะเราก็เลยตัดสินใจจนวันนั้นนะคะได้คือมีรู้วิธีแปะบ้างแต่คือไม่ลงตัวทั้งหมดอ่าฮะแล้วก็ต้องไปขายแล้วค่ะคือวันนั้นทำวันแรกแล้วมันได้เลยไหมฮะพี่โอฮะเกือบครึ่งวันเหมือนกันครึ่งวันเหมือนกันคือเย็นมาต้องตัดสินใจขายเช้ามาก็แต่ไปถูกก็คือเช้าอีกวันนึงไปขายเช้าอีกวันนึงไปขายแล้วก็มีพ่วงข้างกับเก่าคันนึงอ่าฮะร้อนเมนูแรกที่ออกมาตอนนั้นคือเมนูไหนครับพี่เมนูนั้นไม่มีตังค์ซื้อเลยค่ะตอนนั้นอ่ะอ่าฮะก็มีแต่นมน้ำตาลโอนตินนมยางธรรมดาโรตีธรรมดานี่แหละใช่แต่ว่าน้ำตาลโอนตินก็คือแปะไปโอ่งกันนะแล้วเวลาขนก็ขนโอ่งไปด้วยใส่ลังโอ้ยเห็นใส่รถพ่วงข้างไม่มีหลังคาเพราะไม่มีตังค์ต่อตอนนั้นมีโอ่งใบเดียวโอ่งแล้วก็มีพวกนมน้ำตาลเล็กน้อยตอนนั้นขายแพ็คละกี่บาทพี่ตอนนั้นเริ่มต้นประมาณสัก10กว่าบาท20กว่าบาทแล้วเป็นไงวันแรกเป็นไงขายได้กี่แผ่นถ้าเป็นเงินก็ประมาณ 7-800 อ่ะ 7-800 อันนี้หักทุนยังก็อยู่ในนั้นแต่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะของมันอยู่ไงถือว่ามาได้แล้ว700-800โอเคก็ถือว่าได้รู้สึกสบายใจแล้วว่ามีคนที่เขาชอบกินเขาแบบเขาอาจจะลองด้วยค่ะลองกินดูแต่ถามว่าสูตรมันลงตัวไหมยังไม่ลงตัวหรอกนะวันนั้นอ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคระดับนึงเสร็จแล้วก็ขายประมาณ2ปีแล้วแฟนก็กลับไปขับเคนเพราะว่าบริษัทเรียกตัวกลับก็นั้นยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าโลกโซเชียลสมัยนั้นมันยังไม่ได้แล้วก็เวลาผ่านไปเกือบ10ปีเลยนะคะ10 ปีใช่คนเก่งมากใช่10 ปีใช่คือพี่หนูก็ยังขับรถเคนอยู่ใช่ในช่วงนั้นแล้วก็บดอีกครั้งนึงก็เลยรอบนี้กลับมาเดินที่บ้านนะคะที่บ้านในสัตหีบแล้วก็ตัดสินใจว่ามันไม่เห็นมีใครขายอ่ะค่ะก็เลยขายค่ะในรอบนี้ตัดสินใจไปขายเขาบอกแรกๆนี่ขายลำบากมากหมุนเงินไม่ทันพวกพี่เคยหนีเข้าไปในป่าด้วยหรอมันเริ่มขายแรกย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนแรกๆอะค่ะใช่อ๋อเป็นแบบนี้นี่ไงพอเสร็จรับแป้งมันร้อนอยู่นะมันดำระวังแป้งมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับปกติโรตีเราจะต้องทอดถูกต้องไหมอันนี้คือเป็นโรตีอบกับความร้อนก็ดีนะไม่ต้องเจอน้ำมันนะกินกับแกงได้ด้วยกินกับแกงก็เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนตอนแรกนะโอเคละมันก็ขายได้แหละวันละ700-800ถามว่าน้อยมันก็ไม่ได้น้อยแต่มันไม่พอส่งนี่เครียดไหมล่ะ
ครียดค่ะก็เครียดทำยังไงตอนนั้นพออันนั้นคือในรอบแรกก็ทำเสร็จแล้วก็กลับไปขับเกมเพราะรอบที่2ใช่เพราะรอบ2เนี่ยค่ะก็มาขายอีกรอบตอนแรกยังไม่คิดจะขายแต่มองแล้วว่าก็ไม่มีใครขายรอบแรกกับรอบ2เว้นกันนานมั้ยฮะเป็น10เป็น10นะคะ10ปี10ปีอ๋อเป็น10ปีแต่ในรอบนี้คือโลกโซเชียลอ่ะทำให้เราอ่ะคือเรามีโอกาสที่จะขยายไปจริงๆอ่ะไม่รู้หรอกลูกค้าเนี่ยสอนให้เรารู้ค่ะคือเขาบอกว่าพี่โอลองไลฟ์สดได้ไหมเพราะว่าพี่ขับพ่วงข้างขายอะค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นรถพ่วงขายใช่รอบนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกว่าให้บอกเขาไลฟ์สดหน่อยเป็นเพื่อนเขาจะได้รู้ว่ากี่โมงมากี่โมงประมาณนั้นใช่ไปสอดตรงไหนตรงไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าไลฟ์สดเสร็จก็เริ่มลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วก็มันเป็นที่ท่องเที่ยวขายที่ช่องแสมสารสัตหีบดีใจเก่งแล้วลูกค้าก็เลยบอกว่าพี่โอไปขายตรงนั้นขายตรงนี้ซึ่งเราไม่สามารถขายเองได้แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจปล่อยแฟรนไชส์แล้วตอนนั้นที่ปล่อยแฟรนไชส์หน้าต่างๆเยอะยังเริ่มแล้วค่ะนี่คือในรอบนี้ค่ะหรือรอบนี้คือเป็นรอบที่เริ่มมีไส้แล้วเริ่มรอบสองแล้วเนาะใช่ใช่ปรากฏคุณดูนะฮะรอบแรกเมื่อ10ปีที่แล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่พอปรากฏว่าอย่างเดียวคือเห็นป่ะโลกโซเชียลมันแปลกถูกอย่าไปตั้งใจมันเยอะเนาะวินาทีแรกที่ไลฟ์มีคนดูกี่คนก็ไม่เป็นเลยค่ะง่ายไม่ได้ดูด้วยว่าเป็นเขาบอกให้ไลฟ์เราก็ไลฟ์เราจะขับรถพ่วงขายไงเขาแฟนนะคะแต่ว่าพี่ก็ไลฟ์แบบว่าคือก็ทำไปอย่างนั้นทำไมสนใจใครจะมองเขาขอยเขาเป็นลูกค้าแล้วเขามาซื้อเราแล้วตามเรามาได้พอแค่นั้นแต่ปรากฏว่าในขณะที่ไลฟ์มีคนมารอเต็มไปหมดเลยก็ลูกค้าแน่นเต็มไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยไลฟ์อยู่กี่วันถึงมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์ก็อยู่ไม่นานนะคะไม่กี่เดือนเองนะจริงๆสี่ประมาณสัก 4-5 เดือน 4-5 เดือนโอ้โหเขาไลฟ์ของเขาอย่างนั้นทุกวันยิ่งตอนนั้นยังไม่มี TikTok เนาะตอนนั้นยังไม่มี IG อาจจะมีแล้วตอนนั้นยังไม่มีแอปพลิเคชันมากมายอย่างนี้ Facebook เนี่ยแหละไลฟ์ก็ไปไลฟ์ปรากฏคนเห็นมากขึ้นคนก็เริ่มมากินใช่ค่ะจริงๆเหมือนกับเราคิดถึงตัวเราอ่ะเราไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่เราเห็นของในออนไลน์เวลาใครไลฟ์ใครอะไรเงี้ยมันน่ากินคุณนอนไม่หลับแล้วคนต่อคิวเยอะซื้อเยอะเราคิดว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่นอนใช่จนในที่สุดคนมาเปิดแฟรนไชส์คนแรกที่มาเปิดแฟรนไชส์เขาไปขายที่ไหนสาขาแรกที่ไหนฮะสาขาแรกที่หมู่บ้านเคซีใช่เคซีสมุทรปราการสมุทรปราการครับผมปรากฏเขาก็ประสบความสำเร็จอีกเดี๋ยวก่อนมีหลายสาขาจำไม่ได้นี่ไงจริงตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะ30กว่าสาขา30กว่าสาขาทั่วประเทศเลยมั้ยก็มีทั้งใต้อีสานภาคตะวันออกภาคกลางมีทุกคนแล้วตัวเองส่งอะไรให้เขาบ้างก็เนี่ยค่ะชุดก็ตั้งแต่เคาน์เตอร์ตั้งแต่ราคาที่คือจับต้องกันได้เพราะอย่างเราเคยลำบากเราทำลำบากมาแล้วเข้าใจก็คือไม่ต้องแพงมากกี่บาทตั้งแต่ 18,000 บาทไปจนถึงหลักเป็นร้านแบบที่ร้านนั่งประมาณเป็นหลักแสนก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเริ่มต้นจากหลัก 18,000 บาทก่อนค่ะ 18,000 บาทเองก็ได้โต๊ะได้องค์ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์35,000 บาทถ้าเป็นเคาน์เตอร์สแตนเลสอะค่ะแต่ถ้าเป็น 18,000 บาทจะเป็นเหล็กแล้วถ้าแบบเป็นรถพ่วงข้างอย่างเงี้ย 25,000 บาท 25,000 นี่ซาลาเปาอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ที่ร้านด้วยอันนี้มาใหม่ล่าสุดใช่ไหมพี่หนูใช่นะครับผมอันนี้คือขายไงฮะอันนี้จะลูก35บาทถ้าเวลาอบไปเสร็จแล้วมันจะเป็นมีไส้อะไรบ้างจะมีหมูกระเทียมครับไส้หมูแดงแล้วก็ไก่มันฝรั่งแล้วก็ไอ้ครีมวิธีการทำไงอันนี้เราก็เข้าไปใส่อยู่แล้วเข้าไปเลยอ๋อแปะไว้ที่โอ่งใช่ครับแล้วแปะเหมือนกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยถูกขอพี่หนูหนึ่งนะตอนนี้แขนเขินไปหมดแล้วนะฮะครับผมโดนฐานเข้าไปลองบีให้ดูนะตอนที่บอกว่าเราจะเห็นมีทั้งไส้หวานไส้ขาวนี่แต่สิ่งหนึ่งถ้าเป็นไส้ขาวเขาจะขาดไม่ได้นี่คุณดูดินี่ค่ะคุณชมดูนี่คุณดูสองนี่ดูนี่เป็นไส้ไก่มันฝรั่งมันเหมือนมัตตบะเนาะคือประมาณมัตตบะอะไรเงี้ยมาดูแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าเมนูแรกฝั่งนี้ดีกว่าเราตีกันบ้างก่อนเนาะถูกต้องนี่ไส้อะไรคะเป็นสลัดครีมทูน่าข้าวโพดอ่ะเขาบอกตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันใช่ค่ะค่ะแล้วนี่อะไรพริกเผาฮอทดอกค่ะพริกเผาไส้กรอบน่ากินใช่ๆนะฮะถัดมาเป็นสาหร่ายไข่กุ้งไข่กุ้งอุ๊ยแล้วทูน่าใส่ทูน่าด้วยมายองเนสด้วยอยากทานเลยอ่ะฮะถัดมานี่ฮะพริกเผาพี่เผาปูอัดค่ะพี่เผาปูอัดแล้วก็โรยแล้วก็มีหอมเจียวโรยโหสุดยอดคือขายหน้าร้านก็แบบนี้นะคะอ๋อฮะอย่างนี้แผ่นเท่าไหร่ฮะพี่แผ่นเท่าไหร่อันนี้35 45 35 35
อันนี้45ผมบวกลบ5บาทอันนี้ไก่เหรอคะอันนี้ไก่ครับเป็นไก่อบเครื่องเทศอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้พริกไทยครับผมนะฮะแบบหวานก็มีเนาะเป็นกล้วยลูกเกดช็อกโกแลตเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีชีสด้วยค่ะนะฮะนี่มดดำลองทานมั้ยเค้าทำเสร็จแล้วนี่ไม่ต้องนี่ๆๆเขาบอกว่าคุณทำแกงเช่นแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานครับโรตีพวกนี้มันไม่มีน้ำมันใช่มันอบจากโอ่งไปทานกับแกงนี่อร่อยอร่อยถูกต้องมั้ยใช่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ยายหยวนทำแกงเขียวหวานของโรตีอ๋อโทรเอาโรตีกลับบ้านเลยถูกต้องถูกเลิศมากกลับบ้านด้วยพี่โอว่ามีพัฒนาการจะกลายเป็นโรตีอ่างมั้ยฮะก็คิดอยู่ค่ะโรตีอยู่กันเนาะเป็นอ่างยาวๆเนาะทำได้เยอะขอบคุณมากครับไม่ใช่แค่โอ่งอย่างเดียวจะเป็นโรตีอ่างแล้วค่ะอันนี้เนี่ยพี่หนูกำลังทำนะคะโดยการที่เอาซาลาเปาไปแปะในโอ่งเลยอ่าฮะอันนี้พี่เห็นที่ไต้หวันนะเขาฮิตมากนะอ๋อที่ไต้หวันก็มีแบบนี้เป็นไส้แบบไส้หมูแดงไส้เป็นแบบหมูย่างหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไส้หวานไส้เผือกอันนี้เข้าไปแปะนะคะแปะในโอ่งแบบนี้ซาลาเปานี่ก็คิดสูตรประมาณน่ากินจังเลยอยากเอากลับบ้านนิดนึงได้ค่ะค่ะนะฮะกี่นาทีประมาณกี่นาทีครับพี่หนูถึงจะเอาออกมาได้ประมาณ10นาที10นาทีนะคะเนี่ยแต่ถ้ามุดเอาจนกว่าจะสุกรายการเราน่าจะไม่มีพรุ่งนี้นะรายการเราก็จะจบเที่ยงคืนนะคะครับผมค่ะฝากนิดนึงดีกว่าแน่นอนเราเคยจนมาก่อนเราเคยประสบปัญหาหนี้สินมาก่อนณวันที่คุณบอกเอ้ยไม่แน่นะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราเคยล้มเหลวไปเมื่อ10กว่าปีสิ่งที่เราไม่เคยสำเร็จวัน10ปีวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกลูกคุณก็มีสาขาหนึ่งมีลูกกี่คนคนเดียวเนี่ยลูกคนเดียววันนี้ลูกก็ต้องมาทำหนึ่งสาขาพ่อแม่มีคนละกี่สาขาก็คือทำอันนี้คือด้วยทำงานหลายๆอย่างทำหลายอย่างมากคือนอกจากทำแฟรนไชส์นี้แล้วก็ทำไก่อบโอ่งทำหมูอบโอ่งต้นไม้จะทำเป็ดด้วยอ๋อทำเป็ดด้วยก็คือที่เป่าทำเป็ดอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ครับเป็ดโอ่งหมายถึงว่าวันนี้หลังจากที่เขาประสบความสำเร็จจากโรตีโอ่งเนี่ยนะวันนี้มันขยายไปอย่างอื่นมีเป็ดอบโอ่งมีไก่อบโอ่งมีหมูอบโอ่งมีสวนถาดทำส่งขายด้วยอะไรนะสวนถาดสวนถาดทำส่งขายคือไม่ปล่อยให้เวลาอยู่ว่างอ่ะอยู่ว่างไม่ได้หรอวันนี้ใครสนใจเนี่ยติดต่อที่ไหนFacebook โยโรตีองค์โยซาลาเปาองค์เจ้าของแฟรนไชส์ค่ะ